สวัสดีครับกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มว่าอะไรครับกลุ่มซูซ่ากลุ่มซูซ่าครับในระเบียงของหนูจะปลูกผักสลัดกี่ชนิดครับกี่ชนิดครับ6หรือ7 7มีอะไรบ้างครับผักสลัดผักกาดแก้วผักกาดหอมมะเขือเทศผักกาดคอสกรีนคอสเรนโบว์ครับอ๋อครับแล้วอันนี้เป็นอะไรครับหนูกำลังทำอะไรอยู่ครับระเบียงครับทำระเบียงโอ้ระเบียงคอนโดของหนูใช่ไหมโอเคครับครับผมขอบคุณครับสำหรับกลุ่มแรกสวัสดีครับกลุ่มนี้กลุ่มชื่อว่าอะไรครับลาบก้อยอร่อยดีค่ะอ๋อลาบก้อยอร่อยดีนะครับวันนี้คุณได้รับโจทย์ว่าจะต้องปลูกผักสลัดบริเวณกำแพงเนาะไอ้บริเวณระเบียงของคอนโดนะครับคุณจะปลูกผักสลัดกี่ชนิดครับ4ชนิดครับ4ชนิดครับได้แก่อะไรบ้างครับมะเขือเทศผักกาดขาวผักกาดหอมแล้วก็บรอกโคลีอ๋อมีบรอกโคลีด้วยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้คุณกำลังทำอะไรกันอยู่เลยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเรากำลังจะวาดระเบียงวาดระเบียงเนาะแล้ววางแผนกันยังว่าจะวาดระเบียงมีผักวางตรงไหนบ้างวางแผนยังครับวางแล้วค่ะวางแล้วเนาะครูจะรอดูในครั้งต่อไปนะครับว่าเราจะทำยังไงแล้วโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลุ่มนี้กลุ่มอะไรครับกลุ่มที่2ชื่อวิวครับอ๋อครับวันนี้คุณได้รับโจทย์ว่าจะต้องปลูกผักสลัดนะครับในระเบียงคอนโดคุณจะปลูกผักสลัดกี่ชนิดครับ4ชนิดได้แก่อะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับอัลเตอร์ฮีทประกาศคอร์ดขึ้นเลยก็เป็นแบบนี้อัลเตอร์ฮีทประกาศคอร์ดเรดี้ยิงโดประกาศแก้วครับแล้วอันนี้เป็นอะไรครับคุณกำลังทำอะไรอยู่อ๋ออันนี้เป็นคอนโดของคุณใช่ไหมส่วนไหนเป็นระเบียงแล้วคุณจะวาดระเบียงตรงไหนครับก็จะวาดยื่นออกมาอ๋อยื่นออกมาแล้วระเบียงจะยื่นออกมาให้เราเห็นภาพใหญ่ๆได้ไงแต่เนี้ยคอนโดคุณน้อยมากเลยอ๋อแบบนี้แล้วก็ขีดเส้นไปแล้วก็แล้วคอนโดอยู่ใกล้ๆให้เห็นระเบียงใกล้ๆโอเคครับอันนี้เป็นแนวคิดของคุณเนาะโอเคครับขอบคุณครับเยี่ยมมาก